ขณะเดียวกันค่ะมีอดีตสอสอของพรรคเพื่อไทยนะคะที่ประจวบค่ะระบุเล่าให้ฟังนะคะว่าก็มีความข้องใจที่มีบิกราชการที่ประจวบนั้นไฟเขียวให้กับนายทุนด่านสิงหขอนเพื่อเปิดตลาดขนถ่ายสินค้าชายแดนค่ะ คุณวิชิตปรังศรีสกุลนะคะซึ่งเป็นอดีตสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยออกมาเปิดเผยค่ะว่าได้รับแจ้งจากตัวแทนผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกสินค้าที่จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขอนนะคะที่ตำบลคลองวานอำเภอเมืองจังหวัดประจวบแล้วก็ขอให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีที่มีคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีการอ้างค่ะว่ามีข้อเสนอ จากตัวแทนหอ,อการค้าขอความร่วมมือผู้ประกอบการตลาดเอกชนแห่งหนึ่งแล้วก็ใช้พื้นที่จัดทําลานขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศที่จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรโดยผู้ประกอบการทั้งไทยแล้วก็เมียนมามีการเสียค่าใช้ใจ่ายให้เจ้าของตลาดแทนการใช้สถานที่ของราชการที่ควรมีนะคะการพัฒนาให้สามารถรองรับการค้าการลงทุนเรื่องนี้ก็อาจจะเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วก็เป็นการเพิ่มภาระราค่าใช้ใจ่ายให้กับผู้ประกอบการขนถ่ายสินค้า แม้ว่าจะมีการอ้างว่าจะขอใช้พื้นที่ของเอก,กนชนเป็นการชั่วคราวแล้วก็ทราบว่าล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะประชุมหารือค่ะเพื่อพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งทางด้านของนายนิพนธ์ทองเก่าตัวแทนผู้ประกอบการก็บอกแบบนี้นะคะว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็ได้แก้ไขปัญหาการนําเข้าส่งออกสินค้าผ่านจุดผ่อนปลนพิเศษด่านสิงห์ขอนในพื้นที่โนแมนแลนเพื่อให้มีปัญหาความแออัดแล้วก็ลดเวลาในการขนถ่ายหลังจากสถานการณ์โควิด ตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้วก่อนหน้านี้ก็มีการประกาศปิดด่านสิงขอน3เดือนค่ะแหล่งข่าวด้านความมั่นคงก็ระบุได้ว่าขณะนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะใช้ตลาดเอกชนจริงหรือไม่เนื่องจากอยู่นอกพื้นที่โนแมนแลนโดยมีการประชุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งที่ด่านศุลกากรในวันที่3สิงหาคม ก็มีรายงานนะคะว่าผู้ประกอบการเจ้าของตลาดด่านสิงห์ขอนรายหนึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทของอดีตผู้ว่าของจังหวัดประจวบรายหนึ่งในฐานะกรรมการบริหารตลาดก็ลงนามเอกสารแจ้งถึงผู้ประกอบการขนส่งสินค้าแล้วก็อ้างว่ามีการขอความร่วมมือใช้พื้นที่ขนถ่ายสินค้าชั่วคราวตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปแล้วก็เปิดบริการตั้งแต่7จ็ดโมงถึงสองทุ่มในอัตราค่าบริการรถ4ี่ล้อคันละ50บาทรถ6กล้อคันละ100บาทรถ10ล้อคันละ150บาท แล้วก็มีค่าบริการน้ําฉีดรถคันละ50บาททุกประเภทแล้วก็อ้างว่าเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลาดก็จัดให้มีบริการน้ําแข็งสําหรับแช่สิงของจึงของความร่วมมือผู้ประกอบการทุกรายใช้น้ําแข็งที่ตลาดจัดไว้ให้นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของอดีตสสพักเพื่อไทยคะ่ะที่มีการพูดถึงนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ